ก็จะกล่าวคำมหานมัสการระคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาปะโตมหาเตโชปัญจวัคคียาภิกขุนังสัมมาดัมมังปวัตเตสีสัทธานาหังนมามิตังสังคิสโรมหาปัญโยทัตวามตังมหาชนังสังทิโตจิรังเฉตัมหิสวิหารังนมามิตังพุทธสสารวิญญาเนนิพุทธสจตาดิโนพุทธสตัสสธาตุโยสัยยารูปังนมามิหังพระบรมศาสดาผู้ทรงมีเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยสวัสดิภาพทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นเบื้องแรกแก่ปัญจวัคคีย์โดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าผู้ปกครองสงฆ์มีพระปัญญาอันใหญ่หลวงประทานอมตะแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระวิหารเชตวันนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้เสด็จดับขันธปรินิพานณสารวโนทยานป่าสาระและขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธรูปสีหสัยญาติพระองค์นั้นเครือเถาอันเปรียบดังพระบารมีของพระองค์งอกงามด้วยการรดน้ำคือพระมหากรุณาธิคุณจนเจริญเติบโตกว้างใหญ่ไพศาลนับแต่วันที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งปณิธานในจิตมหาปัตตภีได้รับการคุ้มครองอย่างดีด้วยรู้ว่าคือสติออกผลเป็นสัพพัญญุตญาณแล้วโปรดประทานผลของตนแก่ชาวโลกด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชั้นของคำสอนตรัสในเรื่องของอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาดังได้กล่าวไว้แล้วท่านอธิบายไว้ว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตตอนที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะตถาคตตอนนั้นน่ะอยู่แทบพระบาทมูลบาทของพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรประชุมธรรมสโมทะ48ประการเมื่อจะกระทำอภินิหารไม่ใช่กระทำอภินิหารเพื่อประโยชน์แก่พวงมาลัยของหอมดุริยางสังคีติไม่ใช่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่สิ่งเหล่านี้นะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระบรมศาสดาไม่ใช่บำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์แก่ของสักการะซึ่งเป็นอามิสบูชาอย่างนี้เลยถามว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพราะอะไรเพราะบอกว่าประโยชน์แก่การแก่พวกมาลัยของหอมดุริยางสังคีตะมิใช่บำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10เพื่อประโยชน์แก่สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราตถาคตไม่ชื่อว่าเขาบูชาแล้วด้วยการบูชาอันนี้เลยถามว่าเพราะเหตุไรพุทธเจ้าทรงสรรเสริญวิบากแม้พระพุทธญาณก็กำหนดไม่ได้ของการบูชาก็หมายความว่าการบูชาเนี่ย
ยิ่งใหญ่ไหมอามิสบูชานี่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ไม่ยิ่งใหญ่ขนาดกำหนดพุทธญาณเนี่ยนะกำหนดดูผลของทานนั้นเนี่ยยังสามารถกำหนดได้ไม่หมดไม่สิ้นเลยมากมายจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อประโยชน์จะทรงธนุทรงอนุเคราะห์บริษัทอย่างหนึ่งนะหรือเพื่อประสงค์ให้พระศาสนาดำรงยั่งยืนนั้นอย่างหนึ่งคือพระบรมศาสดานี่นะทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าพระบรมศาสดาปรินิพพานไปถ้าหากว่าพุทธบริษัทมัวแต่ทำอมิสบูชาอย่างเดียวต่อไปในอนาคตพุทธบริษัทก็ไม่ต้องบำเพ็ญศีลไม่ต้องบำเพ็ญสมาธิไม่ต้องบำเพ็ญปัญญาไม่ต้องบำเพ็ญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากันแล้วได้แต่ชักชวนกันกระทำการอมิสบูชาอย่างเดียวซึ่งไม่อาจจะดำรงศาสนาของพระศาสดาไว้ได้จริงอยู่ชื่อว่าอมิสบูชานั้นไม่สามารถจะดำรงพระศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาไว้ได้แม้ในวันหนึ่งแม้ในชั่วดื่มข้าวยืมข้าวยาคูครั้งหนึ่งบ้างวิหารพันแห่งเช่นมหาวิหารเจดีย์พันเจดีย์เช่นมหาเจดีย์ก็ไม่สามารถดำรงศาสนาไว้ได้บุญผู้ใดทำก็เป็นของผู้นั้นเช่นเรามาทำการบูชาบุญก็สำเร็จแก่เราไปหมดแล้วแต่การบูชานี้บุคคลอื่นไม่ได้ประโยชน์ตามเราไงฉะนั้นพระศาสดาจึงขับเน้นว่าอามิสบูชาไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ดีแต่พระศาสดามาเน้นขับเน้นว่าเมื่อมีอามิสบูชาดอกไม้ของหอมแล้วขอให้อามิสบูชานั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาที่ท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนเนี่ยการปฏิบัติปุพภาคปฏิปทาก็คือการปฏิบัติเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่การเดินตามศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นเหล่านี้สามีจิปฏิปันโนที่เราสวดกันเนี่ยนะก็เป็นปฏิปทาการปฏิบัติชอบอย่างยิ่งอนุธรรมจารีก็คือปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมคือทำศีลสมาธิปัญญาที่เขาเรียกว่าปุพพภาคปฏิปทาก็ได้แก่การเจริญในศีลอาจาระบัญญัติการสมาทานทุดงก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่ปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลปัจจยะสันนิสิตาศีลมาใช้ศัพท์อย่างนี้หน่อยนะสรุปก็คือว่าเราเนี่ยเริ่มมาบำเพ็ญตั้งแต่การเจริญกุศลศีลเป็นต้นไปตามลำดับแล้วก็เริ่มปิดบาปที่มันจะไหลมาถึงทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ราคะโทสะโมหะหมุนเข้าสู่กระแสจิตแล้วก็เริ่มประกอบอาชีวะให้บริสุทธิ์แล้วก็ขึ้นสู่เรือใหญ่โดยการพิจารณาปัจเจเวคขณะสุทธิในการใช้ปัจจัยทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็เริ่มถือธุดงค์ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำดับในที่สุดจริงๆก็จนถึงนั่นแหละโคตรภูยานมัคคยานเป็นต้นเหล่านั้นน่ะภิกษุที่ตั้งอยู่ในอัคคารวะ6ละเมิดพระบัญญัติเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนาภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมถามบอกว่าภิกษุละเมิดสิกขาบทภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็เหมือนกันนะอัคคารวะก็คือไม่ตระหนักในคุณของพุทธเจ้าก็หมายความว่าอยู่ต่อหน้าพระศาสดาก็ไม่เคารพสวมรองเท้าเข้ามาในพระเจดีย์ไม่แสดงการนอบน้อมสถานที่เหล่านี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกไม่เคารพในพระศาสดาถ้าพระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่ก็ไม่เข้าไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมหรือพระศาสดาแสดงธรรมก็เหงนหน้าไปทางอื่นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เคารพพระศาสดาถ้าไม่เคารพพระธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นอาคารวะในพระธรรมถ้าไม่เคารพในพระสงฆ์ก็คือว่าถ้าพระต่อพระก็คือเห็นพระเถระมาแล้วก็ไม่ลุกลับไม่ปูอาสนะถวายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าไม่เคารพในสิกขา3ก็ไม่พอกพูนสิกขา3คือทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่เคารพในสมาธิไม่ทำอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นไม่เคารพในความไม่ประมาทก็คือว่าอยู่อย่างขาดสติเผลอเลยไม่ตามระลึกในคำสอนไม่ย้อนระลึกในคำสอนแล้วก็จำก็ไม่ได้ฟันเฟือนเลอะเนี่ยแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกไม่เคารพในสติในความไม่ประมาทท่านบอกว่าภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นน่ะละเมิดพระบัญญัติเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนาภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมส่วนภิกษุใดไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วแก่ตนทั้งหมดที่ขีดท่านเขตแดนและเส้นบรรทัดของพระชินเจ้าแม้ประมาณน้อยภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมถ้าคารวะอุบาสกและอุบาสิกาก็เอาตั้งแต่ศีล5นะโดยยึดเวรทั้ง5นั่นแหละไม่ล่วงละเมิดเช่นที่บอกว่าเห็นบุคคลอื่นก็น้อมให้ชีวิตแก่บุคคลอื่นใช่ไหมไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดฆ่าเขาไม่ไปโกรธเขานี่พระไม่ต้องพูดนะเอาคารวะเลยแหละให้ชีวิตเขาแต่ไม่ใช่ไปเบียดเบียนชีวิตเขาไม่จะไปคิดโกรธอาฆาตเขาเนี่ยให้เลยให้ความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนอย่างเงี้ยนะทำศีลข้อที่หนึ่งให้ฟูขึ้นในกระแสใจแล้วก็น้อมให้ศีลที่สองข้อที่สองเกิดขึ้นด้วยว่าทรัพย์สมบัติของเขาจงเป็นของเขาเนี่ยไม่น้อมที่จะคิดเอาของเขามาเป็นของเราเลยเนี่ยข้อที่สามก็คือว่าไม่ให้ความปลอดภัยในคู่ครองของเขาไม่คิดแย่งชิงของใครข้อต่อไปก็คือให้ความปลอดภัยในทางด้านของการที่ว่าให้คำสัตย์คำจริงแล้วก็ทะลุทะลวงไปจนถึงว่าให้คำไม่แตกสามัคคีด้วยนะให้ความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ให้ความอะไรอีกให้คำวาจาไพเราะแล้วก็ไม่ให้คำที่เป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็ให้ความไม่ประมาทมัวเมาเป็นต้นเหล่านี้กุศลกรรมบท10เป็นต้นด้วยนะละอกุศลกรรมบท10แล้วประพฤติตามกุศลกรรมบท10ประพฤติไว้ให้แนบแน่นอุบาสกอุบาสิกานั้นชื่อว่าถ้าไปละเลยนะไปยึดเอาเวรทั้ง5โกรธเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะเบียดเบียนเขาคิดจะทำลายเขาคิดจะเอาทรัพย์ของเขาคิดจะพลากคู่ครองเขาคิดจะโกหกเขาเป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าประมาทมัวเมาหรือประพฤติในอกุศลกรรมบท10ยึดไว้ในใจอย่างแนบแน่นอุบาสกท่านนั้นอุบาสิกาท่านนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมส่วนอุบาสกอุบาสิกาใดปฏิบัติให้บริบูรณ์ด้วยสรณะทั้ง3คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่ท่านตรัสไว้นะในอังคุตระนิกายที่บอกว่ายาโตจากโคมหานามอุปาสโกพุทธังตระนังกโตโหติยะธรรมังตระนังกโตโหติสังฆังตระนังกโตโหติเนี่ยเอตาวตาโคนามอุปาสโกดูก่อนมหานามอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะพูดถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะพูดถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะด้วยการประกาศได้ดังประการดังที่กล่าวมานี้จึงชื่ออุบาสกจึงชื่ออุบาสิกานี่นะดูก่อนมหานามะบุคคลเกิดมาในโลกนี้เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีนะมีความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอุตสาหารักษาพุทธคุณเจริญพุทธคุณนั่นเองเจริญพระธรรมคุณเจริญสังฆคุณนับถือว่าเป็นที่พึ่งล้ำเลิศประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกจึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกานะนี่เราก็เอาแล้วก็มาพิจารณาบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลที่เจริญที่สุดนะท่านพระโคตมะเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดภาษิตของพระองค์ก็แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์ก็ไพเราะนักพระองค์ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายนี้เปรียบเสมือนอะไรบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปดังนี้เป็นต้นนะนี่ประกาศความเลื่อมใส
เราบอกเอสาหังภควันตังโคตมังตระนังคัจฉามิธรรมันจะภิกขุสังฆันจะอุปาสกังเป็นต้นอันนี้ก็ว่าไปตามลำดับเลยนะอันนั้นแปลว่าพวกเราทั้งหลายมาประกาศยืนยันว่ามาขอถึงสารณคมบอกขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงจนตลอดชีวิตเลยที่ได้กล่าวไปแล้วไงตรงนี้ที่พระบรมศพเนี่ยนะประชุมเพลิงบรมศพของพระบรมศาสดาได้กล่าวไว้แล้วว่าตอนที่พระบรมศาสดาปรินิพพานตรงที่ปรินิพพานสถูปที่เราไปสักการะบูชากันมาที่ตรงนั้นน่ะมีการฉลองมีการบูชาพระศาสดาคำว่าฉลองในที่นั้นคือบูชานะบูชาบรมศพของพระศาสดานะสาระวโนทยานตรงนั้นนั่นแหละที่สาระไม้สาระคู่นั่นเองที่พระบรมศาสดาปรินิพพานในที่ตรงนั้นน่ะ7วันครบ7วันก็เคลื่อนย้ายพระบรมศพของพระศาสดามาที่ตรงนี้แล้วก็ทำการสักการะบูชานะโดยอมิตรของหอมเป็นต้นและพระศาสดาก็ตรัสไว้ว่าถ้าจะให้ประเสริฐสูงสุดจริงๆก็ต้องเป็นปฏิบัติบูชาหรือธรรมะบูชาถ้าบูชาด้วยมาลาบำรุงมารดาบิดาบำรุงสมณพราหมณ์อุบาสกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแม้อุบาสิกาก็ในนี้เหมือนกันการบูชาสูงสุดพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยจึงชื่อว่านิรามิตสบูชาก็คือการบูชาที่ปราศจากอามิตรสามารถดำรงศาสนาของเราไว้ได้จึงอยู่บริษัท4นะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจักบูชาเราด้วยการบูชานี้เพียงใดศาสนาของเราก็รุ่งเรืองดุจดวงจันทร์เพ็ญลอยเด่นอยู่บนนภาอากาศฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าสาวกของพระบรมศาสดานะปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยสาวกของพระศาสดานั้นชื่อว่าเป็นการบูชาพระศาสดาอยู่เนืองนิดเราท่านทั้งหลายมีอามิสบูชาแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะจงน้อมอามิสบูชาเข้าสู่การเป็นธรรมบูชาให้ได้แล้วพระบรมศาสดาก็ตรัสแก่พระอานนท์พระอานนทุนปรารภว่าในการก่อนพวกภิกษุที่อยู่ในทิศต่างๆต่างพากันมาเฝ้าเพื่อเห็นพระตถาคตทำให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้บรรดาภิกษุเหล่านั้นด้วยเมื่อพระองค์ล่วงไปแล้วจักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้เจริญตาเจริญใจอย่างนั้นจะทำอย่างไรพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์สังเวชนียสถาน4แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธานะสังเวชนียสถานสถานที่ไปดูไปแล้วเพื่อจะให้เกิดสังเวคายานะเกิดญาณปัญญาแล้วเกิดความสะดุ้งสะเทือนกลัวว่าบอกว่าการเกิดนี่เป็นภัยใหญ่ความแก่นี่เป็นภัยใหญ่ความเจ็บไข้ก็เป็นมหันตภัยอันใหญ่ความตายก็เป็นมหันตภัยอันใหญ่แม้พระบรมศาสดาผู้มีมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ80ประการนั้นน่ะสรีระยังไม่สามารถจะคงทนถาวรได้จะป่วยกล่าวไปยายกับเราท่านทั้งหลายใช่ไหมพระบรมศาสดาก็ตรัสถึงสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาเรามีศรัทธาก็จะได้มาลึกว่าพระบรมศาสดาพระตถาคตเจ้าเนี่ยประสูติณที่ตรงนี้ที่สวนลุมพินีวันสังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาที่จะมาระลึกว่าตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่วัชระอาสน์ที่โพธิบัลลังก์ตรงนี้สังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่าพระตถาคตยังธรรมจักให้เป็นไปที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันสังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาจะได้มาระลึกว่าตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่ตรงนี้อานนท์สถานที่4แห่งนี้เป็นต้นเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธานะภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานะเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นจักมาระลึกถึงชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจติยสถานยังจิตให้เลื่อมใสแล้วทำกาละทำจิตให้เลื่อมใสทำจิตให้ศรัทธาให้มีความเพียรในการตั้งมั่นในการในกุศลมีสติตามระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและมีสมาธิที่ตั้งมั่นในคุณของพระศาสดามีปัญญารู้คุณของพระศาสดาแล้วก็เข้าใจโทษของสังสารวัฏอย่างแท้จริงนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนะจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรงนี้ก็คือว่าครั้งพุทธกาลภิกษุทั้งหลายพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า2เวลานะจ
วนเข้าพรรษาเพื่อรับกรรมฐานออกพรรษาแล้วก็กล่าวบอกคุณวิเศษที่เกิดขึ้นประกอบเนืองๆในกรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้นะถามบอกว่าภิกษุใดเจริญเพิ่มพูนมโนมนะก็คือว่าลอยกิเลสดุจธุลีรอยราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วภิกษุเหล่านั้นแหละที่พระอนนท์ปรารถนาอยากจะพบได้ยินว่าพระอนนท์เนี่ยถึงพร้อมได้วัดปฏิบัติต่างๆอย่างเพียบพร้อมภิกษุแก่ก็ออกไปต้อนรับรับบาตรรับล่มรับจีวรเป็นต้นเหล่านี้แล้วแต่งตั้งอาสนะถวายเมื่อทั้งนั่งในที่ใดก็แล้วแต่นี่นะก็จะทำวัดจัดเสนาสนะถวายภิกษุใหม่ก็เข้าไปหาใกล้ๆดูแลไต่ถามครั้งที่พระองค์ยังทรงดำริว่าอานนท์บอกว่าจักไม่พบภิกษุที่น่าเจริญใจเอาเธอเราจะบอกสถานที่ภิกษุผู้ที่น่าเจริญใจเหล่านั้นแก่เธอที่เธอจะต้องไม่ต้องเที่ยวไปนะจักได้พบภิกษุผู้น่าเจริญใจจึงตรัสถึงสังเวชนียสถาน4แห่งต่อมาเขาก็บอกว่าพระอานนท์ก็ถามการปฏิบัตินะในถูปารหาบุคคล4เหล่านั้นก็หมายความบอกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยควรสักการะควรบูชาควรตั้งสถูปเจดีย์ไว้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกหรือพระเจ้าจักรพรรดิบุคคล4จําพวกเนี่ยอาศัยอํานาจประโยชน์อะไรพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนั้นบอกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกของพระตถาคตหรือพระเจ้าจักรพรรดิถึงจะเป็นถูปารหาบุคคลบุคคลที่ควรสักการะบูชาเพราะชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสยังใจให้ศรัทธาในสถูปเหล่านั้นเป็นต้นเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยเราทำศรัทธาให้เลื่อมใสให้เกิดขึ้นในเจติยสถานแห่งนี้นะเลื่อมใสก็คือว่ามาเคารพให้ถูกนะมานอบน้อมจริงๆแต่เราเห็นเนี่ยบางท่านที่เข้ามาเขาก็อยากจะศรัทธากันนะแต่เขาไม่เข้าใจข้อมูลนะโยมนะพระพุทธเจ้าก็ถามมีอยู่ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าพระควรปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าไม่เห็นดีนะถ้าเห็นจำเป็นต้องเห็นก็อย่าพูดถ้าทางจะพูดก็พูดอย่างมีสติเนี่ยนะภิกษุพึงปฏิบัติขั้นพุทธเจ้าตรัสว่าบุรุษบอกว่าที่ตรัสอย่างนี้ก็บอกว่ากรณีที่บอกว่าบุรุษผู้ยืนถือดาบด้วยกล่าวว่าถ้าท่านพูดกับเราจะตัดศีรษะท่านเสียนี่แหละหรือนางยักษินียืนอยู่ถ้าท่านพูดกับเราเราจะแล่เนื้อท่านกินเดี๋ยวนี้นี่แหละยังดีกว่าว่างั้นนะเพราะความพินาศในข้อนั้นเป็นปัจจัยย่อมมีได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นไม่ต้องเสวยทุกข์ในอบายภูมินะว่างั้นนะส่วนเมื่อภิกษุเจรจาปาสัยกับมาดูคาไม่มีสติเนี่ยนะเป็นช่องทางภิกษุนั้นถูกราคะกุมรุมโทสะกุมรุมโมหะกุมรุมเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกตรงนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เพื่อเตือนนะให้ภิกษุรักษาศีลอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพระศาสดาให้วางใจให้ถูกถ้าสนทนากับมาตุคามที่อายุแก่กว่าก็ให้สำคัญว่าเป็นแม่น้อยกว่าสำคัญก็เป็นน้องมากกว่านิดหน่อยสำคัญว่าเป็นพี่เป็นต้นเราเนี่ยนะเพราะว่าถ้าจะไม่สนทนาเลยก็ไม่ควรให้ตั้งจิตโดยคิดว่าเป็นลูกสาวในสตรีปูนลูกเป็นพี่สาวในฐานะเป็นพี่สาวเป็นต้นในการว่าตั้งสติในที่นั้นพระศาสดาปรารถนาความเจริญในพระธรรมวินัยต่อมาพระบรมศาสดาก็ตรัสในเรื่องของเมืองเนี่ยกุสินาราที่เรามากันเนี่ยว่าไม่ใช่เมืองเล็กเมืองดอนอย่างที่เธอเข้าใจนะพระนนทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่ามาปรินิพพานในเมืองเล็กๆเมืองดอนๆกิ่งเมืองนี้เลยเมืองใหญ่หลวงมีอยู่นะเมืองจำปาก็มีเมืองราชคฤห์ก็มีสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพีพระนศีที่เราไปน่าจะไปปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆมีกษัตริย์มหาศาลพระมนามหาศาลคฤหบดีมหาศาลใช่ไหมที่เลื่อมใสในพระตถาคตอยู่มากพวกเขาจะได้ทำการสักการะในสรีระของพระศาสดาที่ยิ่งใหญ่พระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้นะอย่าไปกล่าวเป็นเมืองดอนเมืองเล็กนะในปางก่อนเมืองนี้พระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่ามหาสุทัศนะทรงธรรมเป็นธรรมราชานะมีธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้มีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตเลยก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เลยเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ในรายละเอียดต่างๆก็ยังไม่มากล่าวนะสรุปแล้วเมืองนี้เป็นเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิมาปกครองพระศาสดามาสอนเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรควรกุศลเป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นต้นแล้วพระศาสดาก็บอกว่าให้พระอนนท์นั้นเข้าไปในเมืองกุสินาราบอกแก่มันและกษัตริย์ว่าดูก่อนวาสิทธะ
ตถาคตมาปรินิพพานในปัจฉิมยามราตรีนี้พวกท่านจงรีบไปเถิดพวกท่านจะได้มีความร้อนใจในภายหลังตถาคตมาปรินิพพานในเขตของเราพวกเราไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเป็นครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวก็จะเสียใจพระนวลก็เข้าไปในมรรคกษัตริย์ทั้งหลายประชุมกันที่สันทาคารด้วยกรณีกิจบางอย่างในขณะนั้นท่านพระนวลก็ไปยืนณที่นั้นแจ้งข่าวการจักปรินิพพานของพระศาสดาพวกมรรคกษัตริย์เอ่ยโอรสสุนิสาประชาบดีได้สดับคำของท่านพระนวลและเป็นทุกข์เสียใจเปลี่ยนไปด้วยความทุกข์ใจบางพวกก็สยายเกศาประคองหัดนั่งคร่ำครวญอยู่ล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทขาดแล้วลำพันว่าพระบรมศาสดาปรินิพพานเร็วนักพระสุคตเจ้าจักปรินิพพานเร็วนักพระองค์ผู้เป็นจักษุในโลกอันตรธานอันตรธานเร็วนักพระเจ้าเนี่ยเป็นดวงตาของโลกนะพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีพระบรมศาสดานี่นะเราก็คือคนบอดคนหนวกคนใบ้ดีๆเนี่ยโยมเนี่ยพออาศัยพระบรมศาสดานี่แหละจักษุเรายังมองเห็นทางว่าควรเดินว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยถ้าไม่มีพระศาสดานี่เราก็เป็นคนตาบอดดีๆนี่แหละคำว่าบอดในที่นั้นก็คือปัญญาเนี่ยแหละมันบอดอยู่มองไม่เห็นหรอกไม่รู้จะปฏิบัติต่อพระสรีระพุทธเจ้าอย่างไรไม่รู้จะบูชาพุทธเจ้าอย่างไรใช่ไหมอันนี้เป็นบุญของเราแล้วเนี่ยตอนนี้จักษุของเราก็ได้ล้างกันบ้างแล้วได้มองเห็นข้างหน้าเหล่านี้ก็เอาพระไตรจีวรมาบูชาสถานที่เผาบรมศพพระบรมศาสดาของเราใช่ไหมมาเผาพระเรามาบูชาสุดท้ายภายหลังเนี่ยดูเขาทำสถูปบูชาถามบอกว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะดูสิขนาดร่วงการผ่านวัยมายังขนาดนี้เลยเรามาพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยนะแต่สังขารก็คือสังขารนะโยมนะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวปีเป็นลูกศรเป็นความลำบากถึงแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ปรินิพพานนี่นะก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นอย่างนี้นี่แหละตรงนี้ก็คือกษัตริย์เหล่านั้นก็เข้าไปยังสารวันแล้วเมื่อเข้าไปเบ็ดเสร็จก็พากันแวะเข้าไปหาพระอนุนพระอนุนจัดให้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศาสดาโดยลำดับตามสกุลนะด้วยการก็ให้เร่งเข้าไปถวายบังคมทีละคนจึงกราบทูลพระศาสดาบอกโอ้ไม่ทันแล้วคนมากันแน่นหมดเลยไงนะก็ให้เป็นคณะเลยเข้าไปก็ไปยืนบอกชื่อบอกตระกูลบอกเบ็ดเสร็จนะเพราะต้องการทำให้เร็วนั่นเองเนี่ยตกท่านบอกว่าพระนครที่ยังต้องพัฒนาชื่อว่าคัตติยมหาศาลเป็นต้นเหล่านี้นั้นท่านเล่าเรื่องภายหลังตรงนั้นก็คือว่าพระบรมศาสดาเนี่ยตอนนั้นก็คือว่าเทศนาหนึ่งนี้ประกอบมาตอนนั้นสุภัททะปริภาชกที่อาศัยอยู่ในเมืองกุสินารานี่พระบรมศาสดาปรารถนาจะมาโปรดท่านผู้นี้เนี่ยเป็นปัจฉิมสาวกเข้าไปได้ฟังข่าวว่าพระศาสดาจะปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีเนี่ยก็ดำริว่าเราได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปราจารย์มาบอกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดเกิดขึ้นในโลกเป็นบางครั้งบางคราวสมณโคดมจากปรินิพพานแล้วอันหนึ่งทำเป็นที่สงสัยที่เกิดแก่เรายังมีอยู่โอ้ยท่านบุญดีมากนะท่านได้มีโอกาสไปถามข้อข้องใจเป็นครั้งสุดท้ายกับพุทธเจ้าซึ่งพวกเราพลาดในข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีอย่างท่านพระสุภัททะปริภาชกไงท่านได้ไปเฝ้าทันนะโยมเนี่ยท่านไปเฝ้าทันแล้วพอท่านเข้าไปลำดับนั้นสุภัททะปริภาชกก็ไปหาท่านพระอนุนที่สารวันกล่าวถึงเหตุในการมาของตนขอเข้าเฝ้าพระอนุนห้ามเลยบอกอย่าเลยสุภัททะอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยท่านพระอนุนก็เสียใจอยู่แล้วใช่ไหมพระศาสดาป่วยขนาดนี้ยังจะไปถามปัญหาท่านอีกเนี่ยลองคิดดูทีถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าพ่อแม่ลูกหลานหรือตัวเราเนี่ยอาการโคม่าเนี่ยแค่คนจะไปยุ่งกับเราก็ลำบากใช่ไหมนี่พระศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณมากโต้เถียงพระนนท์ก็ไม่ให้เข้าท่านพระสุภัททะปริภาชกก็อ้อนวอนขอเข้าเฝ้าพระศาสดาก็ถามว่านนท์เสียงอะไรเนี่ยนะบอกว่าโอ้บอกว่ามีสุภัททะปริภาชกจะมาเข้าเฝ้าพระศาสดาหน้าที่ตรงนี้แหละทีนี้พระบรมศาสดาก็บอกดูก่อนอานนท์ปล่อยให้เธอเข้ามาเธอ
ตถาคตมาปรินิพพานณที่กุสินารานี้ประโยชน์ก็เพื่อจะโปรดสุภัททะปริพาชกลองดูพระมหากรุณาที่คุณมีลองดูน้ำพระทัยของพระศาสดาซึ่งมีพระมหากรุณาที่คุณลมหายใจจะขาดแล้วยังน้อมที่จะโปรดสุภัททะปริพาชกพระศาสดาบอกว่าปริพาสุภัททะปริพาชกเนี่ยเป็นพุทธเวไนยนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากเราตถาคตเธอก็จะเสื่อมจากมรรคผลเธอก็จะไม่ได้ประโยชน์ตถาคตเนี่ยพยุงรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่จะมาปรินิพพานในที่ตรงนี้ก็รอไงรอสุภัททะปริพาชกรอพวกเรานี่แหละยอมรอพวกเราที่จะมากันในวันนี้รอพระศาสดารอพวกเราเนี่ยจะโปรดเราแต่เราจะเข้าใจท่านหรือไม่ไอ้ตรงนั้นก็คิดกันเองนะว่าพระบรมศาสดามารอโปรดเราตรงนี้นะทั้งที่สรีระถูกเผายังรออยู่เนี่ยถูกเผาไปแล้วรอในฐานะของพระธรรมไงว่าเมื่อไหร่นะอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นสาวกของเราเป็นลูกของเราเป็นบริษัทของเราจะมาเฝ้าเราได้ถูกต้องเมื่อเฝ้าเราแล้วจะเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่เราได้บอกแล้วเล่าต่างๆเหล่านี้ตอนนี้เรามาแล้วเราน้อมใจหรือยังว่าจะฟังพระศาสดาจริงๆนะสุภัททะก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าเมื่อเข้าไปเฝ้าก็ชื่นชมได้กล่าวถ้อยคำผ่านพ้นไปสุภัททะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณพราหมณ์เราใดเป็นหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลัทธิเป็นชนเป็นอันมากเป็นคนดีมีปุรณกัสสปะเข้ากล่าวว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนดีปุรณกัสสปะมัคคริโคสาระอชิตาเกศกัมพลปกุฏฐกัจจายนะสัญชัยเวรพบุตรนิครนนาถบุตรครูทั้ง6เหล่านั้นปฏิญญาณตนว่าตรัสรู้เป็นผู้ตรัสรู้กันทั้งนั้นว่าไงพระบรมศาสดาก็ตรัสห้ามอย่าเลยสุภัททะข้อนั้นหยุดไว้ก่อนนะเราจักแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีจงตั้งโยนิโสมนสิการให้ดีนะเราจะกล่าวดูก่อนสุภัททะตรัสบอกแก่สุภัททะนะแต่ตรัสบอกแก่พวกเรานะตรัสบอกแก่พวกเราอย่าไปมัวสงสัยเรื่องอื่นอย่าไปมัววิตกกังวลกับลูกเอ้ยกับสามีกับภรรยากับทรัพย์กับบุตรคนนู้นกับคนคนนั้นว่าเราชมเราคนคนนั้นดีเหลือเกินคนนั้นชั่วเหลือเกินเนี่ยอย่าไปมัวสงสัยอย่างนั้นนะพระบรมศาสดาตรัสบอกแก่สุภัททะก็คือบอกเรานั่นแหละบอกว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยคือความเห็นชอบดำริชอบเป็นต้นเหล่านี้นะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่สรุปลงในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหาไม่ได้ในพระธรรมวินัยนั้นเลยท่านบอกว่าในธรรมวินัยใดแม้สมณะที่1ที่2ที่3ก็หาไม่ได้ถ้าไม่มีมรรคมีองค์8นะถ้าไม่เดินตามสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8แล้วเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8หาได้ในธรรมวินัยใดสมณะที่1คือพระโสดาบันสมณะที่2คือพระสกทาคาสมณะที่3คือพระอนาคามีสมณะที่4คือพระอรหันต์ก็จะอยู่ในธรรมวินัยนั้นสุภัททะอริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์8ประการก็มีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคนี่นะหาได้ในธรรมวินัยนี้คือธรรมวินัยนี้ก็คือในธรรมวินัยที่พระตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วฉะนั้นในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเนี่ยจึงมีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ฉะนั้นเราเดินกันมาถูกทางแล้วเราจะพัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาจากพระสกทาคาเป็นพระอนาคาจากพระสกอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรานั่งอยู่ต่อหน้านี่แหละฉะนั้นเราในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ต้องมานั่งใกล้ชิดโดยฐานะแห่งการทำจิตให้เลื่อมใสให้ตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาทำความเพียรยกระดับกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งสติให้มั่นคงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคุณของท่าน
ทำสมาธิให้มั่นคงกำจัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็มีปัญญาเข้าถึงธรรมของพระศาสดาเนี่ยนะพระศาสดาตรัสบอกว่าสุภัสสะภิกษุเหล่านี้ฟังอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะถ้าปฏิบัติตามมรรคมีองค์8สุภัสสะก็กล่าวว่าเรามีบอกดูก่อนสุภัสสะเรามีวัย29ปีบวชแล้วแสวงหาอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลตั้งแต่เราบวชมานับได้51ปีแม้สมณะเป็นไปในประเทศแห่งพระธรรมเป็นเครื่องนำออกไม่มีในภายนอกพระธรรมวินัยนี้พุทธเจ้ายืนยันเลยนะยืนยันบอกว่าเราบวชมาตั้งแต่อายุ29อ่ะตอนบรรพชาครั้งแรกแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลน่ะในพระธรรมวินัยภายนอกในทั่วจักรวาลทั้งสิ้นน่ะไม่มีหรอกว่างั้นนะไม่มีหรอกพระบรมศาสดาก็บอกว่ามีอยู่ในพระธรรมวินัยของพระตถาคตที่ได้ตรัสรู้เองโดยชอบเท่านั้นเมื่อตรัสในลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยสุภัสสะปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระบรมศาสดาแจ่มแจ้งดุจหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางก็ตามประทีปในที่มืดผู้มีจักษุจักเห็นรูปชั้นใดพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายชั้นใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เอาเราประกาศถึงได้ไหมเอาเดี๋ยวว่าตามหน่อยนะเดี๋ยวมาจะนำให้นะเอาประกาศถึงรัตนะกันหน่อยอ่ะเอสาหังพันเตภักควันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจาภิกขุสังคัญจาอุปาสกังมังภควาทาเรตุอัจฉะตะเคปานุเปตังสรณังคตังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้านี้ให้นึกนะข้าพระเจ้านี้มีชื่ออะไรนึกในใจด้วยนะข้าพระเจ้านี้เนี่ยนี่เอามาเป็นผู้นำอย่างเดียวนะขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาว่าไปพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตน้อมระลึกจริงๆนะว่าถึงตลอดชีวิตบอกว่าถึงแม้จะมีใครเอาดาบมาฟันศีรษะเราให้ขาดถ้าเราไม่ยอมบอกว่าพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ข้าพเจ้าก็จักไม่พูดเด็ดขาดข้าพเจ้าก็จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์นะให้ตั้งใจว่าประกาศยืนยันเข้าถึงไตรสรณคมนะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเหล่านี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันต์นพพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดใช่ไหมเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกข้าพเจ้าก็ขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปจำแนกก็เป็นมรรคผลนิพพานด้วยแล้วก็ส่วนใดนะแล้วก็ที่เป็นพระปริยัติธรรมเนี่ยที่เป็นตัวชี้แนวแห่งโลกุตระข้าพเจ้าก็ขอกราบไหว้พระปริยัติธรรมพระมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งนี่นะพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคต ด้วยเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าก็ขอกราบไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อนี่นะบุญใดที่เราท่านทั้งหลายกำหนดว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลาย
จะมีแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งความสำเร็จเป็นเกิดจากบุญอุปัตวะคือการเกิดเนื้ออุปัตวะคือความแก่อุปัตวะคือความตายทั้งหลายเหล่านี้พุทธะคือสภาวะตรัสรู้อริยสัจ4นะโยมนะคำว่าพุทธังพุทธังในที่นั้นน่ะคือสภาวะที่ไปตรัสรู้ทุกข์ตรัสรู้เหตุให้เกิดทุกข์ตรัสรู้ความดับทุกข์ก็คือตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ธรรมะก็คือสภาวะของอริยสัจ4นั่นแหละโดยจำแนกเป็นมรรค4ผล4นิพพาน1 อริยสัจอีก1พระสงฆ์ก็คือสภาวะที่เข้าถึงอริยสัจ4